ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 อันอิติฮัดเสนอค่าจ้างปีละ88ล้านยูโรล่อซื้อเมสซี่เลียเนลเมสซี่กองหน้าชาวอาร์เจนตินถูกล่อซื้ออีกครั้งจากอัลอิติฮัดที่พร้อมเสนอค่าจ้างก้อนโตเพื่อโน้มน้าวกองหน้าวัย35ให้ย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียจนฟอนเตสผู้สื่อข่าวสเปนรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเอาอิติฮัดสโมสรดังแห่งซาอุดิอาระเบียเป็นทีมล่าสุดที่แสดงความกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับเลียเนลเมสซี่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพร้อมเสนอค่าตอบแทนให้กับกองหน้าชาวอาร์เจนตินสูงถึงซีซั่นละ88ล้านยูโรในข้อตกลง2ปีเมสซี่กำลังพูดคุยเรื่องสัญญากับแปร์แชร์ขณะที่ข้อตกลงของกองหน้าวัย35กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกยังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมเก่าบาร์เซโลนาและอินเตอร์ไมอามีจากเมเจอร์ลีกกองหน้าชาวอาร์เจนตินยังได้รับความสนใจจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียที่พยายามยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลเพื่อหล่อซื้อผู้เล่นดีที่สุดในโลกให้ย้ายจากยุโรปมาสู่ดินแดนตะวันออกกลางเหมือนคริสเตียโนโรนัลโดที่ลงเอยกับอัลนาเซอร์ก่อนหน้านี้อัลฮิลาลตกเป็นข่าวว่าสนใจเซ็นสัญญากับเมสซี่ด้วยข้อตกลงมหาศาล300ล้านเหรียญสหรัฐล่าสุดโจนฟอนเตสรายงานว่าเอาอิติฮัดเป็นสโมสรล่าสุดที่พร้อมล่าลายเซ็นกองหน้าอาร์เจนตินาด้วยค่าจ้างสูงถึงปีละ88ล้านยูโรจากสัญญา2ปีคิเลนเอ็มบัปเป้เปิดเผยว่าเอซิมิลานคือทีมเดียวในกาโชซิดาที่เขาจะพิจารณาย้ายไปร่วมทัพหากมีโอกาสย้ายไปเล่นในอิตาลีในอนาคตเอ็มบัปเป้รับค่าเหนื่อยมหาศาลที่แปรแชร์เพราะงั้นการย้ายไปเล่นให้กับเอซิมิลานเป็นเรื่องที่ยากมากและหากเขาต้องย้ายออกจากแชมป์เก่าลีกเอิงจริงก็คงเป็นมาดริดหรือเหล่ายักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าที่จะเป็นจุดหมายต่อไปอย่างไรก็ตามเอ็มบัปเป้บอกกับแฟนบอลมิลานในพิธีมอบรางวัล FIFA The Best Award ในกรุงปารีสว่าถ้าผมต้องย้ายไปเล่นในซีเรียอาก็คงต้องเป็นเอซิมิลานเท่านั้นสำหรับตอนนี้เอ็มบัปเป้มีสัญญากับแปร์แชร์ไปจนถึงปี2024ซึ่งมีออปชันในการขยายได้อีก1ปีอาร์เซนเวนเกอร์ตำนานกุนซือของไอ้ปัญญาอาร์เซนอลตอบชัดๆเมสซี่และโรนัลโดใครเจ๋งกว่ากันควันหลงงานประกาศรางวัลของ FIFA เกิดขึ้นที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นงาน FIFA Best 2022ที่แจกโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA โดยปีนี้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2022ตกเป็นของเลียโนเมสซี่ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่ดาวเตะวันลงดอ7สมัยคว้ารางวัลนี้ต่อจากปี2019หลังจบงานอาร์เซนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมระดับตำนานชาวฝรั่งเศสของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นฝ่ายพัฒนาของ FIFA ปฏิเสธตอบคำถามสื่อที่ถามว่าระหว่างเลียโนเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดใครเก่งกว่ากันเมื่อทั้งคู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ในอนาคตเราไม่รู้ว่าพวกเขาให้อะไรกับเราบ้างผมมักจะปฏิเสธที่จะตอบว่าเมสซี่กับโรนัลโดใครเก่งกว่ากันเพราะพวกเขาเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เขาทั้งคู่ก็แสดงให้โลกเห็นมาตลอด15ปีว่าฟุตบอลนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดแม็กซ์อัลเลกรีเทรนเนอร์ยูเวนตุสตอบประเด็นเลนโดปาเรเดสนั่งสำรองยาวตลอดเกมในนัดที่ชนะโตริโน 4-2 โดยเน้นย้ำแต่เรื่องทุกคนต้องพร้อมช่วยทีมปาเรเดสมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงสนามเลยตลอด90นาทีเพราะอเลกรีไม่ได้ส่งลงสนามแม้จะเปลี่ยนตัวครบทั้ง5คนก็ตามขณะเดียวกันเอนโซบาเรเนเคียกองหลังวัย21ได้ประเดิมตัวจริงกับทีมชุดใหญ่และได้ประเดิมสนามเกมซีเรียอาด้วยผมต้องขอโทษสำหรับปาเรเดสแต่ผมตัดสินใจเพื่อผลดีของทีมทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมอเลกรียังเน้นย้ำเรื่องการเล่นเพื่อทีมและช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมเมื่อเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างถึงปาเรเดสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราทุกคนต้องพร้อมและช่วยเหลือทีมเราต้องดำเนินการความคิดเช่นนั้นต่อไปนักเตะทุกคนต้องพร้อมช่วยทีมเสมอเราต้องทำได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นกันเป็นทีมทุกคนต้องช่วยเหลือกันและกันนักเตะที่ลงสำรองก็มีความสำคัญมากกว่าตัวจริงผมต้องสลับหมุนเวียนทีมลงเล่นคนที่ไม่ได้ลงเล่นอาจจะโกรธแต่ผมตัดสินใจได้โดยยึดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมอเลกรีกล่าว